ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอาหารที่ทำให้ปวดหัวไมเกรนครับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทำการทดลองและสรุปให้เห็นว่าหากหยุดอาหารดังต่อไปนี้นานเป็นเวลา1เดือนอะการปวดไมเกรนก็จะไม่กลับมาเยือนอีกครับอาหารได้แก่มีเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นช็อกโกแลตโกโก้รวมถึงกาแฟชาที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนครับส่วนพวกขนมปังบางชนิดเช่นขนมปังเปรี้ยวขนมปังยีสต์ส่วนขนมปังอื่นๆโดยเฉพาะที่ทำจากแป้งโฮมวีตหรือชนิดของธัญพืชไม่ก่อให้เกิดไมเกรนครับผลไม้บางชนิดเช่นองุ่นมะละกอลูกฟิกรวมทั้งกล้วยและอะโวคาโดที่สุกงอมเกินไปฉะนั้นควรกินแต่พอดีครับเนื้อสัตว์บางประเภทเช่นเนื้อวัวเนื้อไก่รวมไปถึงฮอทดอกไส้กรอกโบโลน่าเปเปอโรนี่และซาชิมิก็สามารถก่อให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้เช่นกันครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ